Hello สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซชาที่นะคะ Happy New Year ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี2019นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต้อนรับปีใหม่ด้วยคลิป Best of the ปี2018ซึ่งก็เป็นคลิปที่คิดว่าน่าจะมีคนรอดูอยู่ใช่ไหมคะก็จะบอกเลยค่ะว่าทางไอเนี่ยมีการคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนหนักมากกว่าจะได้เป็นคลิปนี้ออกมาเพราะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยก็มีการลองของเยอะมากนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นของที่รู้สึกว่าใช้และดีที่สุดในปี2018จริงๆก็พูดเลยค่ะว่าตอนแรกอะนึกว่าจะไม่มีปรากฏว่ามีเยอะมากก็นั่งดูกันยาวๆไปก็แล้วกันเนาะหยิบน้ำหยิบขนมต่างๆนานามาเต็มที่อะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เริ่มค่ะเริ่มกันที่งานผิวก่อนสำหรับการเตรียมผิวก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่งค้นพบในปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบมากชอบมากแบบถ้าหมดก็ต้องซื้อใหม่อะค่ะนี่ฟาซาลี่ยูนิคอนเอสเซนส์นะคะเป็นเอสเซนส์บำรุงผิวสีชมพูแบบนี้ซึ่งไออะก็ไม่รู้ว่าเขาบำรุงผิวอะไรยังไงนะแต่ว่ารู้สึกว่าจังหวะที่ทาไปที่หน้ามันทำให้หน้าของเรามีความรู้สึกแบบฟื้นทุกคนเหมือนเป็นการแบบลงแว็กซ์ที่พื้นนะทุกคนนึกออกปะทำให้หน้าของเรามีความแบบว่าฟื้นพร้อมที่จะลงอะไรต่อไปหน้ามันจะมีความตึงๆเด้งๆยังไงก็ไม่รู้อะรู้สึกว่าเนี่ยใช้แล้วแต่งหน้าต่อได้แบบแฮปปี้มากดีมากช่วยคุมความมันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยที่ได้มาเพราะว่ามันเป็นยูนิคอร์นเอสเซนส์แล้วชอบความที่มันเป็นแบบยูนิคอร์นซึ่งพอได้มาก็คือแบบดีเกินคาดมากเวอร์กลิ่นก็มีความแบบยูนิคอร์นเนี่ยที่บอกนะคะต่อกันที่อันนี้ Happy Sunday Daily Protection UV Cream ก็คือมันกันแดดแบรนด์ที่ทางเราทำเองซึ่งนี่พูดว่ามีความสับสนว่าจะให้มาอยู่ในคอสเมติกหรือว่าเป็นสกินแคร์ดีแต่ว่าก็รู้สึกว่าเนี้ยเป็นคอสเมติกนี่คลิปคอสเมติกก็คือมันมีความที่แบบทำให้หน้าเรามีความแบบขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความเหมือนเป็นไพรเมอร์ช่วยคุมความมันก็เลยคิดว่าเนี้ยมันก็เป็นสกินแคร์ด้วยแล้วก็เป็นคอสเมติกด้วยก็นี่เป็นที่แบบไอใช้แล้วก็ชอบมากตลอดทั้งปีถ้าไม่ชอบก็คงไม่ออกเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าปีหน้าเราจะมาเจอกันในแพ็กเกจใหม่อันนี้เนี้ยโยนทิ้งได้เลยใช้ให้หมดช่วยกันใช้ให้หมดแล้วก็ซื้อใหม่จนมันหมดนะคะจะได้ทำแพ็กเกจใหม่เย้ต่อกันที่ไพรเมอร์คืออันนี้ค่ะทุกคนเป็นของ Benefit นะคะ The Professional Pearl Primer ก็คือเป็น Professional ชื่อดังแต่ว่าเป็นรุ่น Pearl ซึ่งอันนี้เนี่ยพูดเลยว่ารุ่น Professional สีเขียวอะทางเราอะไม่ชอบมากเวอร์แต่ว่ารุ่นเนี้ยคือมันดีเพราะคือเนี่ยรู้สึกว่าความแตกต่างคืออันนั้นอะจะเหมาะสำหรับคนหน้ามันซึ่งทางเราอะไม่ใช่คนหน้ามันเป็นคนที่หน้าค่อนข้างแบบว่าแห้งนิดนึงซึ่งอันเนี้ยมันทำให้หน้ามีความแบบโกลว์นิดนึงถูไปที่หน้าแล้วมันแบบเนียนๆซึ่งมันดีมากเลยไม่รู้พูดยังไงดีก็ช่วยทำให้พื้นผิวของหน้าเรามันมีความเนียนมากยิ่งขึ้นแต่ไม่แห้งเหือดจนเกินไปมีความเป็นเพิร์ลซึ่งดีตอบโจทย์ทั้งปีนี้เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากใช้อันนี้ใช้อันนี้คนเดียวมาตั้งนานก็ไม่หมดสักทีนะคะใครหน้ามันแล้วไม่แฮปปี้กับ professional นะไอ้หน้ามันนี้เลยคือนี้แบบเลิศต่อกันที่รองพื้นปีนี้เนี่ย2อย่างค่ะทุกคน2ตัวนี้คือเด็ดมากเวอร์ซึ่งพูดเลยว่าเด็ดมากถึงว่าในงานแต่งงานของไอ้ต้นปีหน้าเคยก็จะใช้2สิ่งนี้แหละอยากรู้มั้ยว่าคืออะไรว่าคืออะไรคือเป็นรองพื้นของ Cover มาแล้วก็เป็นรองพื้นของ Etude Double Lasting Double Lasting Foundation คือมันดีมากทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นการเจอโดยบังเอิญคืออันนี้เนี่ยไอรีวิวของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวดิทำไมมันดีขนาดนี้งงมากเวอร์ขอบคุณที่ว่าจ้างคือมันดีจริงๆมันมีความเป็นแบบผิวของเราที่แบบมีความละมุนละม่อมเป็นธรรมชาติไม่แห้งไปไม่ฉ่ำไปมันดีมากมีความเป็นผิวสีก็คือพอเหมาะกับไอเวอร์ไอใช้เป็นสี BO10 นะคะส่วนอันเนี้ยก็คือขอบคุณที่ว่าจ้างอีกแล้วคือเจอตอนรีวิวคือตอนที่ลองรีวิวก็รู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันดีอะทำไมมันดีขนาดเนี้ยดีจนรู้สึกแบบโอ้มันดีมากเลยเนาะมันดีแล้วพอมาใช้ซ้ำใช้ย้ำใช้เรื่อยก็อ้าวมันดีจริงนะคือตอนที่ลองอะมันดีแล้วมันก็ดีจริงๆคือมันมีความว่ามันปกปิดได้ดีมากแต่ว่าทำให้ผิวยังคงมีความเป็นธรรมชาติคือเป็นผิวที่แบบเนียนกริบอะแต่ยังมีความดูเป็นผิวซึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเพราะ2ตัวเนี้ยไม่ได้แห้งเหือดสนิทแล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้อที่หนาตักเป็นเนื้อที่มีความหนาแต่ยังบางอยู่คืออันนี้จะหนากว่านะอันนี้จะบางกว่าแต่พอผสมกันแล้วอะอู้บูมกลายเป็นโกโก้ครันช์คือเป็นพอดีมากๆเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แนะนำอะใครที่กำลังตามหารองพื้นอยู่คือ2ตัวเนี้ยแนะนำมากเวอร์เบอร์5 6 7 8 9 10คือตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการผิวแบบเป็นธรรมชาติเบาๆบางๆส่วนนี้ก็ต้องทานแบบตักตึกแน่นๆหนาๆนะหนักๆแต่ก็ยังสวยอยู่สรุปคือเป็นรองพื้นที่ Base of the Year แบบแนะนำให้ไปซื้อเลยจริงๆมันดีมากๆต่อกันที่คอนซีลเลอร์ซึ่งพูดเลยว่าหน้าครองตำแหน่งจากปีที่แล้วคอนซีลเลอร์ของ Clé de Peau ซึ่งตอนนี้มีการเปลี่ยนแพ็กเกจนิดหน่อยตรงฝาของเขามันจะมีความเป็นแบบฟุ๊บๆๆๆๆๆมากขึ้นซึ่งมันด
จริงๆคือไอ้ยังหาคนมาทดแทนเขาไม่ได้คือประมาณว่าพอใช้นี้ปุ๊บแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะไปใช้อย่างอื่นแล้วอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าอันนี้มันก็ดีก็หาข้อเสียไม่เจอจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเราจะไปหาอย่างอื่นเพิ่มเติมทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะป้าจริงๆไม่ดีเลยเนาะปีหน้าสัญญาว่าจะตั้งใจลองของใหม่มากกว่านี้เนาะแต่ว่าเนี่ยคือมันดีจริงๆใครยังไม่เคยลองซื้อก็ไปซื้อซะมันแพงมากแต่ว่ามันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์มาต่อกันที่คูชั่นซึ่งจริงๆแล้วว่าคูชั่นอ่ะไอใช้บ่อยเป็น everyday look คือปกติจะใช้เป็นคูชั่นรองพื้นจะเก็บไว้วันที่แบบต้องการจะสวยมากจริงๆซึ่งคูชั่นนี่มีเข้ารอบมา2อันค่ะทุกคนอันแรกก็คือเป็นของจังเจมอยอันนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยพูดเลยว่ามาท้ายปีเลยคือตอนที่ไปเกาหลีท้ายปีเนี่ยคืออันเนี้ยถูกป้ายยามาว่ามันดีมากความดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าเขาบอกว่ามันดีกว่าทอมฟอร์ดซึ่งจริงๆแล้วอันนึงอ่ะก็คือทอมฟอร์ดแต่ตอนเนี้ยหาน้องทอมฟอร์ดไม่เจอมันดีจนไอ้พกพาแล้วมันก็แบบอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่คือจะบอกว่าเป็นคูชั่นที่ดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวมันรู้สึกว่าปกติใช้คูชั่นมันไม่ได้เลยหน้ามันเยอะมันย้อยขอให้ลองทอมฟอร์ดค่ะเป็นคูชั่นที่มันดีมากจริงๆคือไอ้อ่ะเคยชอบลองพื้นของทอมฟอร์ดรู้สึกว่ามันมีความแน่นตากแต่ว่าผิวเป็นผิวแล้วก็มีความแมตต์ซึ่งอันเนี้ยเหมือนเขาเทรองพื้นขวดนั้นน่ะมาอยู่ในคูชั่นซึ่งหน้าตาแพ็คเกจมันก็ดูดีแล้วล่ะแล้วคือพอทาไปที่ผิวอ่ะมันจะมีความแมตต์มากสามารถทำให้เราไปใช้ชีวิตในประเทศไทยได้อย่างดีเลิศประเสริฐศรีพุกกลับมาที่จองแซงมุนซึ่งอันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าดีกว่าทอมฟอร์ดซึ่งไอ้ก็แบบเดี๋ยวก่อนทอมฟอร์ดดีมากดีจนรู้สึกว่าแบบไม่สามารถหาดีกว่านี้ได้แล้วอ่ะเนาะเขาบอกว่ามันดีกว่าก็เลยลองซื้อมาใช้ปรากฏว่าว่าเฮ้ยมันดีจริงๆไม่สามารถบอกได้ว่าดีกว่าหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นแบบคนละแบบอะคือทอมฟอร์ดสำหรับคนที่แบบผิวหน้ามันต้องการให้หน้าแมทแมทอันนั้นคือดีแต่ว่าอันเนี้ยก็จะให้ความดีแบบหน้าเป็นผิวยังมีความเกาหลีไม่ได้ฉ่ำมากไม่ได้ปกปิดมากแต่ก็ไม่ได้ปกปิดน้อยคืออันเนี้ยเป็นแบบรวมๆกลางๆแล้วเฉดสีที่มีอะก็คือเป็นเฉดสีที่ใช้ได้พอดีซึ่งเป็นเฉดสีมีเดียมแล้วมีเข้มกว่านี้แค่อีก1เบอร์ก็พูดเลยว่าใครที่ผิวเข้มมากๆเนี่ยต้องโยนทิ้งเพราะว่ามันจะหน้าเทามันจะไม่โอเคแต่ว่าเหมือนทอมฟอร์ดจะมีให้เลือกหลายสีนะก็เป็นว่าไม่ว่าจะผิวแบบไหนอ่ะก็จองสมุนไม่ก็ทอมฟอร์ดก็คือเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะคะอะแล้วถ้าเกิดว่าใครจะไปซื้อตามก็จะแบบใหญ่ค่ะมันไม่เห็นมีคูชั่นตลับสีแดงเลยก็คืออันเนี้ยซื้อมาเพราะว่ามันเป็น limited edition packaging แบบ limited ซึ่งก็ชอบความ limited ชอบความสีสันวู้ว้าวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ถ้าทุกคนไปซื้อมันจะเป็นสีดำปกติเนาะจะไม่ได้เป็นสีแดงอย่างนี้แต่อย่างใดนะคะรุ่นค่ะทุกคนขอบอกรุ่นนิดนึงเพราะว่ามันจะมีหลายรุ่นมากเลยอ่ะอันนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า essential skin nude cushion นะคะลงคูชั่นเสร็จรองพื้นเสร็จปุ๊บก็ต้องทาแป้งซึ่งไอ้พูดเลยของวันเนี้ยไอ้ภูมิใจมากมันเป็นของที่ถูกและดีที่สุดในคลิปนี้ซึ่งพูดเลยว่าทุกคนต้องไปหาซื้อหาตำแล้วก็แบบซื้อมาใช้อ่ะมันดีมากจริงก็พูดเลยว่าไตรมาสหลังอ่ะไอ้ไม่ได้ใช้แป้งอะไรเลยนอกจากอันนี้อันเดียวน้องเขาคืออันนี้เลยค่ะPonds BB Magic Powder คือมันดีมากมันจะเป็นแป้งสีเนื้อกลิ่นก็จะหอมๆสไตล์พอแล้วก็คืออันเนี้ยคือไอ้อ่ะไม่ได้อยู่เดินเข้าไปเซเว่นแล้วก็ซื้อมาใช้นะคือไอ้อ่ะเจอชาวเกาหลีมันมีงานที่ต้องทํากับคนเกาหลีประมาณ 2-3 งานติดต่อกันน่ะแล้วชาวเกาหลีเหล่านั้นน่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันเนี้ยดังมากที่เกาหลีเขาซื้อเป็น 20-30 อันไปฝากเพื่อนซึ่งไอ้ก็แบบ Pons BB อ่ะนะคือแบบเรารู้จักเราเห็นมาแต่ไหนแต่ไรแต่คือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบดีหรือเป็นอะไรที่ต้องแบบซื้อไปฝากเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งสาวเกาหลีเหล่านั้นน่ะคือหน้าสวยใสสวยเก๋ซึ่งเนี่ยเราอ่ะต้องบินไปเกาหลีไปซื้อของเค้าซึ่งเค้าก็ต้องบินไปประเทศไทยเพื่อมาซื้อPonds BB Magic Powder ก็เลยลองเปิดใจไปลองซื้อมาใช้ดูปรากฏว่ามันดีจริงๆคือ1คือมันเป็นสีเนื้อคือพอทาไปที่หน้าปุ๊บแบบมันก็จะมีความว่าแบบก็ไม่ได้ลอยอะไรมากแล้วก็แบบเซ็ตทุกอย่างได้ค่อนข้างดีคุมความมันดีหน้าเนียนดีทำให้ทุกอย่างอยู่ดีคือหาข้อเสียไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องไม่ใช้ในเมื่อมันราคา20กว่าบาทแล้วไอ้ก็ใช้มาเป็นแบบ3เดือนแล้วมันก็ยังไม่หมดซึ่งเคล็ดลับของไอ้ก็คือใช้คู่กับพัฟซึ่งมีความนุ่มๆนิ่มๆซึ่งคนที่เรียกตัวนั้นอ่ะเป็นพัฟของพาวเวนโจทุกคนซึ่งแป้งพาวเวนโจอ่ะบางคนเฉยๆที่บ้านนะต้องใช้พัฟพาวเวนโจคู่กับแป้งพอนซึ่งมันดีมากเนี่ยให้ดูพัฟก็คือเนี่ยเป็นเหล่าแป้งพอนทั้งนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วก็จะบอกว่าจริงๆความสกปรกอ่ะก็เป็นเคล็ดลับของไอรู้สึกว่าเวลามันแบบเวลาสีมันนัวๆมันทำให้หน้าเราแข็งแรงแล้วมันก็ทำให้หน้าเราแบบได้สีที่พอเหมาะก็อันนี้แหละค่ะเป็นเคล็ดลับของไอ อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของวันที่เรามีเวลาต้องการจะแบบประดิษฐ์ประดอยที่หน้าลง1ลง2ลง3ลง4ลง5แต่ถ้าในวันที่รีบมากๆต้องการจะลงแป้งอย่างเดียววันสบายๆเนี่ยก็พูดเลยค่ะว่าอันเนี้ยก็ครองอันดับเป็น1ในใจคุณของไอมาแบบหลายปีแล้วไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีก็ตั้งแต่เขาออกอะก็คือชอบมากแบบไม่ว่าจะมีอะไรมาทดแทนก็คือแบบยังทดแทนไม่ได้ก็คือแป้งบาบ้าล่า
านั่นเองค่ะทุกคนแป้งแม่มดซึ่งปีนี้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเขาออกแพ็กเกจจิ้งจิ๋วมาซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถพกพาได้ง่ายเพราะว่าทางเราเนี่ยก็ไม่เคยใช้หมดเลยเพราะว่ามันก็จะหายก่อนแตกก่อนนู่นนี่นั่นก่อนเสมอเพราะฉะนั้นอันเล็กๆเนี่ยพอเหมาะพอเจาะกับมือของเราซึ่งความดีงามของเขาเลยก็คือว่าพัฟของเขาอะเป็นพัฟแบบที่ไอชอบทุกคนเป็นพัฟกำมะหยี่แบบเนี้ยซึ่งเป็นจุดที่แบบดีที่สุดของแบรนด์เขาแล้วก็ราคาพูดเลยว่าทำราคามาได้ดีมาก199บาทซื้อได้ที่11-11คือมันดีมากคือใครที่ยังไม่เคยลองใช้แป้งบาบาร่าไปลองใช้เถอะมันดีมากจริงๆนะคะคือมันเป็นแป้งที่แบบจบอะตื่นเช้ามาต้องการพกอะไรอย่างเดียวไปก็คือแบบแค่เนี้ยก็คืออย่างเดียวแบบอยู่เลยอยู่เวอร์ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นรุ่นนี้นะรุ่นออริจินอลรุ่นคลาสสิกรุ่นที่ดีที่สุดรุ่นที่ชอบที่สุดนี่แหละมันจะเป็นสีเบอร์01ซึ่งก็จะเป็นสีประมาณไอซ์ค่ะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะขาวหน่อยก็ถ้าเกิดว่าใครที่ผิวเข้มหน่อยเนี่ยคงต้องไปซื้ออันใหญ่เพราะว่าอันใหญ่มันจะมีหลายสีมากกว่าถ้าเกิดเป็นอันจิ๋วเนี่ยก็จะมีแค่สีไอซ์นะคะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ขอพูดนิดนึงเนาะเพราะว่าเคยมีคนมาถามไอซ์แบบตัวแบบใจว่าแบบใหญ่แป้งบาบาร่านี่คือมันดีจริงป่ะเห็นพี่รีวิวเยอะมากเลยอ่ะไอก็แบบมันดีคือเนี้ยรีวิวว่าไปจนคนไม่เชื่อมันดีจริงหรอขอแบบให้การตรงนี้เลยนะคะว่าคือมันดีจริงแล้วก็คือชอบจริงๆคือใช้บ่อยจริงๆที่เห็นบ่อยก็คือเพราะว่าใช้บ่อยจริงๆพกจริงๆก็เลยเห็นบ่อยนะคะแต่อันเนี้ยก็คือไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นการพกแบบเงียบๆแล้วก็สภาพอ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าพี่แกใช้จริงแน่ๆเพราะว่าสภาพแย่มากเด้อน้องเขาคือแป้งโบนี่ซึ่งตอนเนี้ยมองไม่เห็นยี่ห้อไปแล้วเพราะว่าถูกใส่ตัวอยู่ในกระเป๋าของไอซ์ซึ่งมันก็จะแบบไปทุกที่อ่ะไปต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยเป็นความดีต่อใจค่ะทุกคนคือไอรู้สึกว่าตรงๆนะมันคล้ายบาบาร่ามากเลยอ่ะเหมือนเป็นดูปเลยก็ว่าได้แต่คือมันแบบดีเสมอกันนะทุกคนคือไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆแต่ว่าคือโบนี่อ่ะจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะมีให้เลือก3เฉดสีเป็นสีขาวสีกลางแล้วก็สีเข้มอยู่ในแพ็คเกจจิ้งจิ๋วแบบนี้เลยราคา290บาทก็สามารถไปหาซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะคืออันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่พูดเยอะให้ดูสภาพเอาเองก็คือมือเลอะลิปสติกเลอะบลัชออนต่างๆนะก็คือหยิบน้องเขามาใช้เรื่อยๆมีความแตกขอบเพราะว่าล่ะกระเป๋าตกบ้างแป้งตกบ้างคืออันเนี้ยไอพกตลอดจริงๆจะเอาไว้ซับหน้าตรงเนี้ยเวลาระหว่างวันหรือไม่ก็บางทีที่แบบเราไปไหนที่เราต้องหน้าสดแล้วต้องการที่จะหน้าสวยขึ้นมาเนี้ยก็คือจะมีอันเนี้ยพกอยู่ในกระเป๋านะคะก็เป็นอะไรที่แบบชอบมากพกเยอะมากตลอดทั้งปีนี้ถ้าจำที่ได้มารีวิวอ่ะก็คือไม่เคยเลิกพกอีกเลยใช้นี้ตลอดเลยซึ่งมาถึงจุดๆเนี้ยพูดเลยค่ะว่าต้องมีคนลำบากใจแน่ว่าใหญ่แล้วตกลงว่าบาบาร่าหรือว่าโบนี่ดีกันแน่ไอก็ตอบไม่ได้อ่ะคือไอก็ใช้ทั้ง2อย่างเอาจริงๆเอาตรงๆเลยเลือกที่หน้าปกไหมคือชอบโลโก้แบรนด์ไหนอ่ะก็ซื้อแบรนด์นั้นอ่ะคือมันแบบดีมากทั้ง2อันแทบไม่มีความต่างอาจจะมีความต่างที่แบบราคาเฉดสีหน้าปกอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือทั้งหมดอ่ะพัฟคล้ายๆกันเนื้อแป้งดีคล้ายๆกันคือทุกอย่างดีคล้ายกันหมดเลยไอแบบให้เป็น base of the year แบบคู่กันเลยไม่สามารถเลือกได้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันมันดีเท่ากันไปเลยค่ะทุกคนต่อกันที่บลอนเซอร์ช่วยไลท์หน้าเรียวนะคะปีนี้เนี่ยพูดเลยว่าน้องเขามาวินจริงๆก็คืออันนี้3CE Chic Maker Honey Brown ในส่วนของแพคเกจจิ้งก็คือดีงามชนะเลิศและในส่วนของข้างในอ่ะก็คือสีแบบพอดีมากเวอร์จมูกไอตรงนี้หน้าไอตรงนี้คือมันแบบไลท์ด้วยอันนี้หมดเลยแล้วก็อันเนี้ยเป็นอันที่2แล้วที่ Hit The Pan แล้วก็มีอันที่3วางรออยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าสีมันคือแบบได้มากจริงๆแล้วก็พกพาสะดวกมากจริงๆแล้วก็แบบหาข้อเสียไม่เจอแล้วมันก็ดีมากอันเนี้ยใครที่ยังหาบรอนเซอร์คู่ใจไม่ได้อ่ะแนะนำอันนี้มันดีมากจริงๆไม่รู้จะพูดไงมันดีจบแต่ก็มีอีก1อันที่ดีมากเหมือนกันแต่ว่าอันนี้พูดเลยว่ายากไอเองก็ไม่รู้ว่าหมดหรือจะทำยังไงต่อไปเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นคอลเลกชันสักอย่างหนึ่งของ Innisfree ค่ะทุกคนที่มันมาเป็น3อันน่ะที่มันจะมีข้างๆอีก2อันน่ะซึ่งอันเนี้ยหายเลยแล้วก็ไม่รู้คือสิ่งที่อยู่รอดมาก็คือเป็นบรอนเซอร์ตัวนี้ดีมากใครที่ไม่สะดวกใช้แปรงอ่ะคืออันเนี้ยมันยังต้องใช้แปรงในการถูที่หน้าใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราสามารถแบบว่าแต้มๆที่จมูกแต้มๆที่หน้าแล้วก็กรีดๆๆได้เลยและต่อให้ว่าหน้าเราอ่ะแต่งเสร็จแล้วอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็สามารถเปลี่ยนน้องเขาเข้าไปได้เว้ยคืองงมากแต่คืออันเนี้ยพยายามจะสืบเสาะหาแบบว่าเขามีขายเป็นอันใหญ่ๆไหมอ่ะก็คือไม่มีก็คือวอนขอละ Innisfree ทำนะหรือยังไงคือมันดีมากแล้วคือเฉดสีอ่ะก็คือดีด้วยมันพอดีกับผิวไอมากก็อันเนี้ยให้เป็น base of the year ที่น่าจะได้เป็นแค่ปีนี้ปีเดียวแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ทุกคนเลยเพราะว่าหาซื้อตามก็ไม่ได้เพราะมันน่าจะหมดไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามันดีมากจริงๆอยากบอกอะค่ะต่อกันที่ไฮไลท์ปีนี้มี2อย่างในการนะคะก็คือจ้าพูดเลยว่าโชว์ไปก็มีความอายมากเวอร์คืนนี้พยายามจะแบบเก็บสภาพจริงๆให้ดูทุกคนคือมีความหงอกมีความแพ็คเกจจิ้งแบบไปไกลถึงเพียงนี้อ่ะอันนี้ก็คือไม่แพ้กันคือให้ดูว่าหน้าปกของเขาว่ามีความแบบเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนแล้วคือข้างในนะอู้หูฮิตเดอะแพนแล้วเลยเวอร์อู้หูฮิตเดอะแพนแล้วเลยเวอร์ก็คือพูดเลยว่าปีนี้ไม่ได้ลองของใหม่ก็คือใช้สองอันเนี้ย
วนๆไปเลยคืออันเนี้ยอยู่ในกระเป๋าที่เอาไว้เดินทางซึ่งก็คือเดินทางบ่อยมันก็เลยแบบว่าใช้อันเนี้ยแทบจะตลอดเลยมันมีแปรงมันมีกระจกแล้วมันก็เปิดใช้ง่ายอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ก็คือใช้อันนี้มันดีมากมันก็คือพกพาสะดวกวิ้งสวยไม่มากไปไม่น้อยไปกำลังพอดีชอบมากนะคะเป็นของ Benefit Dandelion ส่วนอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะชอบมานานแล้วไม่รู้ว่าเคยรีวิวไปหรือเปล่าว่าคือมันดีมากมันคือของ Natasha Denona Glow รุ่นนี้นะรุ่นโกลมันดีมากคือทุกคนจะเห็นว่ามีความเป็นแบบเป็นเกล็ดๆแบบเกล็ดไม่ค่อยเนียนอ่ะคือหน้าตาไม่ค่อยสวยงามแต่ว่าคือใช้ที่หน้าแล้วอ่ะโอ้โหวิ่งรู้เรื่องมากดูตรงนี้นะขอให้ดูนะเห็นความวิ่งที่เพิ่มขึ้นป่ะเคยรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์ที่แบบรู้เรื่องอ่ะมันแบบดีงามมากจริงๆไอก็ชอบมากอันนี้ทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็ใช้ทุกวันด้วยอันนี้มันดีมากจริงๆต่อกันที่ blush on ให้ทุกคนทายกันดีกว่าค่ะว่าปีนี้เนี่ย blush on ของไอจะเป็นอะไรไอชอบมากแล้วก็น่าจะเคยพูดไปแบบหลายรอบอยู่ซึ่งอันเนี้ยพูดเลยว่าเป็นปีที่เปิดใจไอใหม่คือแต่ก่อนนั้นทีนี้ไอไม่เคยใช้ blush on แบบครีมเลยพอรู้สึกว่ามันจะต้องมันยุ่งยากมือเลอะนู่นนี่นั่นแต่พอได้ใช้แล้วอะยอมคือสีมันติดทนสีมันสวยฟีลลิ่งที่มันได้บนหน้ามันไม่เหมือนปัดฝุ่นนะทุกคนคือใครที่ชอบใช้ครีมไอเข้าใจแล้วอะว่าแบบblush onแบบครีมมันให้ความรู้สึกแบบดูจริงมากกว่าไม่รู้แหละรู้แต่ว่าไอชอบมากซึ่งของที่ครองใจไอก็คือ 3CE แท่งเลเยอร์ต้องโชว์4อันเพราะว่าไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าชอบอันไหนมากที่สุดคือพูดเลยว่าเนี่ยทำมาเพื่อหลอกเอาเงินพวกเราจะใช้เลยอะแต่มันก็คือสีแต่ละสีมันก็ไม่เหมือนกันอะเนาะคือพูดเลยว่าควรต้องมีสัก1สีซึ่งทั้ง4อันอยู่มืออ่ะซื้อเองทั้งหมดการซื้อเองของไอเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าไออ่ะมีของกองอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นพเนินเทินทึกกับทุกคนแล้วการที่จะซื้ออ่ะเราซื้อย้ำซื้อซ้ำซื้อเติมอ่ะมันไม่ปกติอ่ะซึ่งเนี่ยมันเป็นแบบ base of the year สมศักดิ์ศรีมากๆสีนี้ได้โยชิมาสามารถทาที่ตาเป็นเหมือนไอใช้ด้วยเป็นสีแบบว่าส้มตุ่นๆอิดๆนิดนึงคัมมอนชามเป็นสีอมส้มๆซึ่งปัดที่แก้มแล้วก็มีความแบบไอซ์พาดีมากเวอร์พรีมูล่าสีแดงก่ำๆซึ่งปัดที่แก้มแล้วมีความน่ารักปุกปิกมากแล้วก็แคปเปจโรสอันนี้ซื้อมาใหม่ล่าสุดนะคะกะว่าใช้ตอนงานแต่งเพราะเป็นสีที่มีความแบบว่าเรียบร้อยคุณหน่อยน่ารักก็คือคิดดูสิว่าเนี่ยจะใช้ตอนงานแต่งเลยนะคือตั้งใจไปซื้อสีนี้มาเพื่อแบบฉันจะใช้สีนี้ตอนมันงานแต่งคือสีมันจะเป็นสีแบบสวยค่ะทุกคนรอดูแล้วกันนะแต่ไปยังไม่ทิ้งบลัชออนแบบฝุ่นนะคะก็ต้องมีการเติมเพิ่มเสริมเข้าไปบ้างให้หน้าเรามันมีความแบบนวลๆก็คือใช้ทั้งครีมทั้งแป้งนี่แหละซึ่งสำหรับปีนี้สิ่งที่ดีมากที่สุดก็คือคลินิกชีคป๊อปค่ะซึ่ง3สีนี้เป็นสีที่ใช้แบบให้มาวินซึ่งอันเนี้ยวินที่สุดใน3อันเป็นสีโคล่าป๊อปเป็นสีที่ดูเข้มเป็นสีแบบไอ้ใช้สีนี้หรอแต่ปรากฏว่าใช้แล้วมันสวยมากมันเป็นสีที่ทามาแล้วว่ามันจะมีความแดงๆชมพูได้ไงก็ไม่รู้งงมากแล้วก็อันเนี้ยใช้ทาตาแล้วก็ได้สีมันจะสวยมากส่วนอันนี้สีแพนซี่ป๊อปก็คือจะเหมาะกับวันที่ใหญ่ต้องการความเป็นตุ๊กตามากๆวันไหนที่แก้มไอ้เป็นสีชมพูอ่ะอันเนี้ยมันจะถูกเอามาเติมตรงหน้าแก้มมันจะให้หน้าที่แบบชมพูไม่ปกติซึ่งไอชอบมากส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นสีแบบส้มๆพีชสีเมลอนป๊อปนะคะก็จะเติมตรงแก้มของเราก็จะมีความแบบนวลๆละมุนละม่อมแบบไม่รู้ว่าเริ่มตรงไหนจบตรงไหนอะไรเงี้ยสวยมากข้อเสียต่อให้เป็น Base of the Year ก็มีข้อเสียข้อเสียก็คือไม่มีกระจกก็เลยแบบว่าต้องแบบพกกระจกพกแปรงแยกมาเองนะคะก็เป็นข้อเสียซึ่งเลยทำให้เราเนี่ยมีตัวสำรองซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการจะมีกระจกแล้วก็ต้องการราคาถูกลงย่อมเยาลงก็เลยนำเป็นอันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็น blush on ของ XOXO ซึ่งมันดีแบบงงๆดีแบบว่าคืออยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองใช้บ่อยอะค่ะคือสีเคยใช้2สีนะก็จะเป็นสี orange sherbet สีส้มๆแล้วก็สี sweet rose สีชมพูก็คือพอละป่ะคือคนเราอะไม่ต้องมีแก้มสีไหนมากหรอกแค่ส้มกับชมพูอะก็พอแล้วซึ่งอันเนี้ยมันดีราคาไม่แพงแพ็คเกจดีมีกระจกสมควรที่จะได้คือตอนที่ฮิตใช้อันเนี้ยยังไม่ฮิตทาแก้มแดงก็เลยยังไม่ได้มี favorite สีแดงนะคะแต่ว่า2สีเนี้ย favorite แล้วต่อกันที่งานตากันบ้างนะคะก็พูดเลยว่าปีนี้เนี่ยไอแต่งตาปกติมากๆคือจริงๆแต่งตาปกติตลอดถ้าเกิดทุกคนจะไม่สังเกตนะไอเป็นคนที่แต่งตาสีแบบปกติน้ำตาลส้มๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีการทาสีแบบฟ้าเขียวม่วงอะไรอย่างเงี้ยมากมายแต่วันนี้เนี่ยตาก็จะมีความแบบว่าประกายแดงเป็นพิเศษก็ขอพูดนิดนึงละกันค่ะว่าทุกคนอะเตรียมตัวรอหรือว่าปีหน้าจะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเพราะว่าไออะก็ลองไอแชโดว์อันใหม่ๆมาแบบเกือบทั้งปีเลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีพาเลตที่เป็นสีที่รู้สึกว่าเออมันดีเป็นแบบสีโทนที่ชอบอะมาแนะนำนะคะคืออันเนี้ยเป็นคำว่าแนะนำจริงๆคืออันเนี้ยไอ้ได้มาจากเกาหลีตอนไปกับ The Face Shop ซึ่งมันเป็นการเอาสีซิงเกิลของ The Face Shop อะมาใส่ลงไปข้างในซึ่งมันดี
มากทุกคนคือนี่คือโทนสีแบบที่ไอชอบนะคือเป็นพาเลทที่ไอชอบมากที่สุดอะเพราะมันเป็นสีที่ไอเลือกเองกับมือซึ่งทั้งหมดเนี้ยพูดเลยว่าได้ใช้ทั้งหมดเลยสีนี้ก็คือใช้จนแตกไปเลยสีนี้ก็คือใช้จนบุ๋มไปเลยคือมันดีมากไอไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถไปตามล่าหาซื้อแบบประมาณนี้ได้ที่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าหาซื้อได้ก็แนะนำว่ามันเป็นซิงเกิลอายแชโดว์ที่ติดดีอะค่ะคือมันมีหลักการอย่างเงี้ยของหลายแบรนด์มากๆซึ่งมันก็จะมีดีบ้างปังบ้างบงบ้างซึ่งของ The Face Shop ไอพูดเลยว่าเนื้ออายแชโดว์เขาอะดีมากดีมากแบบไปแอบดีอะเขาไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยอะว่าอายแชโดว์ The Face Shop ดีแต่ไอ้ขอพูดหน่อยเถอะว่าคือแบบมันดีมากๆพูดเลยว่าทุกคนจะไม่เสียใจที่ซื้อมาอะไรมันจะขนาดนั้นนะมันขนาดนั้นจริงๆคือมันสีสวยมากแล้วก็แบบเนื้อติดดีจริงๆนะแต่ถ้าสมมติมันหาซื้อไม่ได้จริงเนี่ยไอ้ก็มีตัวเลือกใหม่เป็นทางออกของใจให้ทุกคนเช่นกันนะคะก็คืออันเนี้ยออกมานานแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วว่านั่นแหละอ่ะบอกเลยก็แล้วกันนี่ค่ะชาร์จชาร์จเลตโทสนะคะเป็นพาเลตที่ไอมีแค่พาเลตเดียวตลอดชีวิตอะก็คือได้เพราะคือจริงๆไอไม่ต้องการอะไรมากกับการแต่งตาคือแค่เนี้ยคือพอแล้วชีวิตนี้คือสามารถใช้พาเลตเนี้ยแต่งได้ทุกลุคทุกลุคแบบทุกลุคจริงๆตั้งแต่แบบวันเบาๆสบายๆจนถึงวันที่ต้องการมีสีสันเพิ่มขึ้นมาหรือวันเข้มๆออกงานคือตาของเราต้องการอะไรมากไปกว่านี้หรอเคยว่ามันแบบมันโอเคมากแล้วก็ไปแต่งอื่นที่ปากที่ชุดที่อะไรก็ว่าไปแต่คือตาพูดเลยว่าจริงๆสีประมาณเนี้ยคือเพียงพอแล้วคือไอแบบชอบโทนสีประมาณนี้มากๆก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสีประมาณนี้โทนนี้เหมือนกันก็ติดตามชมนะคะงงไหมตกลงนี่คือรีวิวอะไรกันแน่นี่คือเป็นการแบบรีวิวแบบพูดถึงอย่างอื่นแต่ก็รีวิววันนี้ว่าดีแต่ก็พูดถึงอย่างอื่นก่อนละกันตาเนี่ยก็มีแค่นี้นะคะหมายถึงอายแชโดว์ก็มีแค่นี้แต่ว่าตรงตาไม่จบค่ะก็จะมีความวิงซึ่งไอเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้ตรงตาตรงเนี้ยมันวิงมากๆเพราะไอเป็นคนที่เขาเรียกว่าตาหลบปะเพราะเวลาลืมตาก็คือจะไม่มีใครเห็นไว้ทำอะไรบ้างแต่พอหลับตาก็จะมีความว่าเห็นประกายนิดหน่อยซึ่งไอก็เลยชอบทาประกายที่ตามากๆโดย2อันที่ที่สุดในปีนี้ก็คือนี่เลยค่ะโฮลิก้าอันนี้กับสติลล่าอันนี้โฮลิก้าเบอร์3สติลล่าชื่อสีคิทเช่นคาร์มาก็คืออันเนี้ยมันดีก็คือขอให้ดูแพ็คเกจค่ะว่าเนี่ยใช้จนหมดจนแบบหลอดแหว่งอะคือมันดีมากคือมันถูกด้วยสีมันคือเป็นสีปกติเทชอบใช้เนาะแล้วมันก็คือแบบดีเลิศประเสริฐสีมันนี่เด้งหาข้อเสียไม่เจอส่วนเนี้ยก็คือข้อดีคือมันจะวาวกว่าแต่ข้อเสียคือมันแพงกว่าแล้วก็สีมันจะมีความมากกว่าแต่ว่าก็แพงกว่าพูดวนแหละแต่เป็นว่ามันก็ดีก็เลยไม่สามารถเลือกได้ให้เลือกกันเองว่าจะชอบอันไหนนะคะส่วนตรงหัวตาไอก็ชอบเขียนวิงวิงนะคะซึ่งวิงเฮชอบเนี่ยมันจะเป็นวิงแบบละเอียดแต่ก็ไม่ละเอียดมากก็มีความเป็นประกายซึ่งของเฮเจอร์เนี่ยมันคือเป็นของทาร์ตค่ะทุกคนซึ่งมันมาในแบบหน้าตาที่ต่างกันวาระที่ต่างกันคอลเลคชันที่ต่างกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสอะเหมือนกันคือมันจะมีฝั่งที่เป็นเหมือนเพลกับฝั่งที่เป็นกลิตเตอร์ซึ่งไออะชอบฝั่งที่เป็นกลิตเตอร์แล้วต้องโทนสีประมาณนี้ด้วยก็จะเป็นสีที่มีความพิงโกป่ะพิงโกโกอ่ะคืออันนี้มันทาที่ตามันจะดูมีความเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้เยอะไปแต่ก็เยอะสีนี้ดีมากแต้มหัวตาปุ๊บสบายใจสามารถรู้สึกว่าวันนี้เราสวยได้แหละเพราะว่าตาเราวิงนะคะอ๋อแล้วก็คือทั้ง2อันนี้มันมาในแบบคอลเลกชันต่างๆแต่ว่าก็คิดว่าสามารถหาซื้อได้ของทาอ่ะค่ะเขาจะมีมาเสมอๆอ่ะไม่ว่ามันจะออกมาท่าไหนมันก็จะต้องมีอีวิงๆนี้ออกมาก็ลองซื้อก็แล้วกันเนี่ยไอ้ก็ซื้อซ้ำซื้อซ้อนมาทำไมก็ไม่รู้สัก 2-3 อันนะคะแต่คือชอบโทนสีประมาณนี้จริงๆเป็นสีแบบโรสโกลด์อายไลเนอร์ปีนี้ไม่ค่อยได้ลองของใหม่เลยแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าลองของแล้วมันเลอะเยอะมากงงใจมากเวอร์คือใครรู้สึกว่าอายไลเนอร์ไหนดีอ่ะคอมเมนต์บอกไอ้หน่อยไอ้ต้องการอายไลเนอร์ที่แบบดีมากๆไม่เลอะแม้แต่นิดเดียวแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้อย่างเงี้ยไม่เลอะบอกหน่อยอยากรู้แต่ว่าต้องเป็นหัวคู่กันนะเป็นหัวฟองน้ำอ่ะไม่ชอบอ๋อรู้แล้วปีนี้ไอ้อ่ะได้ลองใช้ที่มันเป็นหัวฟองน้ำเยอะมากซึ่งทางเราอ่ะรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะไอ้ชอบมันเป็นหัวคู่กันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะตวัดตรงไปได้แบบรู้สึกว่ามันจะฟิลกว่าซึ่งก็มีอันนี้ชอบที่สุดแหละก็คือจะเป็นอันนี้นะคะเป็นของเคสโตเกียวก็จะมีความว่าหัวแหลมฟิลมากเวอร์แพ็คเกจดูสวยงามอยู่มันมีความแบบวิงวังๆราคาก็ไม่แพงก็คือเนี้ยเป็นเบสออฟเดอะเยียร์ของไอ้แต่ก็รู้สึกว่าทำไมมันมีแค่อันเดียวเลยคือปกติต้องมีหลายอย่างก็แบบคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอาไหนดีแต่ว่าปีนี้มาอันเดียวเลยคือไม่สามารถแบบมีอันอื่นมาทัดเทียมได้เลยแต่ว่าเนี่ยดีสุดจริงๆดีมากส่วนมาสคาร่าก็พูดเลยค่ะว่ามาวินมากเวอร์ไม่มีใครทัดเทียมได้เลยกับอันนี้ Maybelline The Falsy Push Up Drama มาสคาร่าดีมากเวอร์คือปัดไปอะเหมือนต่อขนตาเหมือนติดขนตาปลอมเนี่ยมันแบบมันพังงาดมันดำมันเข้มมันบู้มันปัดง่ายทั้งขนตาบนขนตาล่างคือแบบตอบโจทย์มากเวอร์ดีมากเวอร์ชอบมากเวอร์ทุกคนต้องซื้อมากเวอร์เบสมากเวอร์ดีสุดๆนะคะงานคิ้วปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษแต่ว่าคนพบมาสคาร่าคิ้วที่มีความเป็นแบบคล้ายๆกันคือจริงๆอ่ะดีที่สุดคือต้องเป็นอันนี้อันเนี้ยแบบไร้เทียมทานไม่สามารถหาใครต้านทานได้แต่ว่าเนี่ยใช้มา4ปีแล้วก็ต้องหาคนมาทดแทนซึ่งก็คือเจอไปอันนี้ค่ะทุกคนเป็นวานิลลาโคซึ่งดี
ที่แบบงงๆคือแค่รู้สึกว่าแบบอันเนี้ยมันจะมาดีซ้ำดีซ้อนหลายๆปีมันก็ไม่ใช่เรื่องไงก็พยายามจะหาของใหม่ซึ่งเจอละก็คือเป็นวานิลาโคอันเนี้ยดีคือไอ้อะมีช่วงนึงที่ไอซื้อมาซาร่าคิวมาลองเยอะมากเพราะต้องการจะหาคนมาทดแทนน้องคนนั้นแต่ว่าไม่เจอใครนอกจากอันนี้วานิลาโคสีอ่อนสุดแป้งมันก็ดีสีมันก็ได้ราคามันก็ไม่ได้แพงเวอร์วานิลาโคนะคะมีขายในไทยแล้วด้วยนะคะหมดสุดท้ายกับหมวดลิปสติกนะคะก็คือพูดเลยว่าจริงๆอ่ะหาเบสยากมากเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบที่ดีที่สุดอ่ะคือมันไม่ได้ใช้ลิปแบบซ้ำๆเดิมทุกๆวันนึกออกไหมคะทุกคนก็จริงๆแล้วว่าอยากให้ทุกคนไปดูคลิปที่ไอ้เปิดกระเป๋าลิปที่ตอนไปเที่ยวหัวหินนะอันนั้นคือรู้สึกว่าทั้งหมดนะคือเบสของไอ้คือมันเป็นลิปที่ไอ้แบบชอบมากจริงๆก็กดไปดูกันได้นะคะแต่ว่าเนี้ยเลือกมาอีกหนึ่งครั้งให้ดูอีกทีว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของไอ้เริ่มที่อันนี้เพราะน่าจะไม่มีในคลิปนั้นนะคะก็คือชาแนลชื่อรุ่น Le Rouge Crayon สี257 This Creation มันดีมากมันเป็นลิปแบบปากกาหมุนๆขึ้นมาไงทุกคนซึ่งไงอ่ะจะไว้ใช้ตรงขอบปากได้กับทุกๆลุคไม่ว่าจะทาปากสีเข้มสีอ่อนสีส้มสีชมพูสีแดงสีไหนอ่ะอันเนี้ยต้องมาแบบจบที่ขอบปากไอ้เสมอซึ่งเนี่ยค่ะให้ดูว่ามันเคลอะว่ามันเลอะว่ามันมีความใช้จริงคือมันดีมากอันเนี้ยคือพูดเลยว่าแบบซื้อเหอะแล้วก็คือเวลามาใช้อ่ะก็คือชาแนลอ่ะก็คือสวยอ่ะก็คือรู้สึกแบบถ้าชาแนลมีอะไรปะอย่างเงี้ยสวยชอบดีมากรู้สึกว่าต้องซื้อซ้ำแน่นอนเพราะมันดีมากแล้วก็นี่ของ 3CE 4 Hit Me Up นะคะคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่ใหญ่อ่ะใช้บ่อยมากแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองเข้ากับสีแบบนี้นี่คือเป็นสีเข้มๆอันแรกที่ใหญ่ลองใช้รู้สึกว่าแบบเราทาปากสีเข้มก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยรู้สึกจริงจริงทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันดีมากมันสวยมันคือแบบทาเข้มๆก็คือเข้มได้เลยหรือว่าจะทาแบบเข้มข้างในแล้วเบนออกมาข้างนอกก็คือสวย Hit Me Up นะคะของ 3CE ส่วนนี้ Holika ทินบอมซึ่งพูดเลยค่ะว่าเนี่ยรู้ว่ามันดีก็พอน้องเมย์นะคะซึ่งอันเนี้ยไอก็ชอบ2สีนี้นี่เป็นสีส้มแบบส้มแป๊ดไปเลยส่วนเนี้ยเป็นสีที่สวยนี่ไม่คิดอีกแล้วว่าตัวเนี้ยชอบสีแบบนี้คือเป็นสีที่แบบตุ่นๆธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติในวันที่เราสุขแบบอยากจะหน้าสดแต่ก็สวยก็คือทาสีนี้จบเวอร์สีสวยมากเป็นสีแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็เวลาทาไออ่ะมันจะมีความรู้สึกเย็นๆเนี่ยทุกคนก็คือจะสบายปากมากแล้วก็ดีมากใครยังไม่ได้ลองก็ลองซะเพราะมันดีมากจริงๆแล้วถ้าในวันที่เราปากแห้งวันที่ต้องการแบบว่ามีลุคเบาๆเป็นแอร์พอร์ตลุคอะไรอย่างเงี้ยไอใช้เนี่ยเวลาไปแอร์พอร์ตบ่อยมากเลยก็คือเป็นของชูก้าไม่ใช่เป็นของเฟรชนะคะยี่ห้อเฟรชแต่มันจะเขียนตรงเนี้ยว่าชูก้าซึ่งเนี่ยเป็นสีแบบสีพันช์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็เป็นสีแบบอมแดงๆนิดนึงเวลาทาก็จะให้แบบลุคแบบธรรมชาติสวยๆให้ปากชุ่มชื้นอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันซันนี่ของจองแซมมูนอีกแล้วนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นลิปสติกซึ่งไอ้พูดเลยว่ามันดีมากอีกแล้วพูดเลยว่าเนื้อสัมผัสไม่ปกติอ่ะแล้วก็สีก็ไม่ปกติคือเนี่ยเป็นสีแดงที่ทาแล้วสวยมากคือเป็นสีแดงที่แบบสวยมากมันเป็นแดงเนี่ยทาแล้วมันสวยค่ะทุกคนคืออันเนี้ยทาเต็มปากเลยอ่ะก็สวยทาเป็นทินด้านในเงี้ยก็สวยแล้วเนื้อมันอ่ะก็ไม่ได้แห้งมากจนเกินไปก็สวยมากดีมากส่วนเนี้ยก็คือเป็นอีกหนึ่งสีซึ่งไออ่ะซื้อมาตอนท้ายปีแล้วก็รู้สึกว่าสีเนี้ยสวยมากเหมาะกับไอมากมันเป็นสีส้มนีออนเนี่ยพูดเลยว่าถ้าเกิดดูในกล้องไม่ออกอ่ะแต่เรื่องจริงอ่ะมันเป็นสีนีออนแบบปู๊เลยอ่ะซึ่งอันเนี้ยทามาแล้วมันจะทำให้ปากดูแบบสว่างเจิดจรัสขึ้นมาไม่มีเหตุผลซึ่งไอชอบสีส้มอยู่แล้วก็คืออันเนี้ยดีมากชื่อสีอะไรไอจำไม่ได้จริงๆเพราะมันเขียนเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่ามันดีมากนะคะให้ดูสีให้ดูเผื่อไปซื้อตามนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเกือบลืมไปเลยว่าปีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจดจำเพราะว่านอกจากไอจะมีแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์ของตัวเองแล้วเนี่ยไอก็ได้คอลแลบทำทินกับแบรนด์ซอฟต์เดย์นะคะนี่ก็คือเป็นทินที่พูดเลยว่าชอบมากจริงๆคือ2สีนี้ให้เป็นที่สุดละกันจริงๆอ่ะมันมีสีสตรอเบอรี่แจมซึ่งก็ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเป็นสีที่แบบขอพูดถึงในเหอะคือน้องพีชพุดดิ้งอ่ะคือเป็นสีที่ขายดีมากแล้วก็คนอยากได้เยอะมากซึ่งไอก็ชอบมากกลิ่นหอมมากสีสวยมากเฮ้ยคืออันนี้เป็นแบบเป็นตำนานจริงๆเคยให้เป็นตำนานของตัวเองเป็นตำนานในใจเราทุกคนไม่ต้องตกใจตำนานอะไรตำนานเทแต่งตั้งให้ตัวเองค่ะว่าอันเนี้ยเป็นทินเทจะจดจำไปชั่วลูกชั่วหลานว่าคือมันดีมากจริงๆคืออันนี้มันดีมากดีมากๆๆๆๆอ่ะแต่ว่าส่วนอันเนี้ยคือสีส้มออเรนจ์แจมซึ่งก็คือเป็นสีที่ไอแบบดีใจที่ได้ทำสีนี้คือเป็นสีที่พูดเลยว่าทุกคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกคือคนอ่ะคนซื้ออ่ะก็อาจจะไม่ได้แบบตื่นเต้นกีดการ์ดกระทินสีส้มแต่พูดเลยว่าไอ้อะภูมิใจมากที่ได้ทำสีนี้เพราะว่ามันเป็นสีที่ชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากจริงๆคือชอบมากจริงๆนะคะซึ่งนั่นแหละค่ะเนี่ยก็คือเป็นทินที่แบบ best of the year ในปีนี้ดีมากๆดีที่สุดปีหน้าก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าจะมีอะไรออกมาใหม่อีกหรือเปล่าก็อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะปากเป็นไรตาเป็นไรหัวเป็นไรสุดท้ายของคลิป Best of the Year ในหมวดคอสเมติกก็คืออันนี้แล้วกันคือมันไม่ได้เป็นคอสเมติกหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกับคอสเมติกก็คืออันนี้
่กระดาษซับหน้ามานี่ฮอตเจนลูก้านะคะดีมากไม่รู้จะพูดยังไงมันดีมากแบบดีมากจริงๆอ่ะคืออันนี้แบบดีอ่ะห้ามเลิกผลิตเด็ดขาดไอชอบมากปกติอ่ะไอ้อ่ะเลิกใช้กระดาษซับหน้ามันมาเป็นแบบปีๆแล้วอ่ะแต่ว่าปีเนี้ยได้เจอกับน้องเค้าแล้วก็รู้สึกว่าฉันเข้าวงการกระดาษซับหน้ามันแหละเนี่ยอันเนี้ยก็คือรู้เลยว่าหน้ามันน้อยแต่ก็คือยังมีความมันออกมาอยู่ดีแล้วคือเวลาซับไปอ่ะมันไม่ทำให้เครื่องสำอางเราเคลื่อนที่เลยทุกคนคือทุกคนเข้าใจมั้ยเวลาคนแต่งหน้าที่แบบแต่งหน้าหนาหน่อยอ่ะแบบว่าลงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบจึ๊กไปแล้วมันแบบมันไม่ได้อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้แต่มันทำให้หน้าเราพังแล้วก็คือมันแบบดูดซับความมันทั้งหมดออกมาได้จริงๆคือแม้ว่าเราไม่เห็นว่ามันมีความมันอะแต่มันก็มีความมันออกมาได้อะมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนเอาทิชชู่มาซับหน้าแต่ว่าเป็นกระดาษซับมันอะใครที่ยังใช้กระดาษซับหน้ามาเดิมๆอยู่อะก็ไปซื้อใหม่ซะมันดีมากจริงๆนะคะอันนี้พูดรู้สึกว่าเขาควรเชิญไปเป็นพรีเซนเตอร์เลยอะคือมันดีมากจนแบบรู้สึกอยากเป็นพรีเซนเตอร์อะสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ได้คิดดูก็แล้วกันมันดีมากจริงๆอะก็เป็นว่าจบคลิป Best of the Year ซึ่งขออภัยถ้าเกิดพูดคำว่าดีมากเยอะมากสุดน่ารำคาญแล้วก็ขออภัยให้ข้อมูลไม่ครบแล้วก็ขออภัยถ้าทำอะไรผิดพลาดไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของราคาต่างๆเนี่ยไอ้จำราคาได้ไม่หมดจริงๆแต่ว่าจะพยายามเฟ้นหาก็แล้วกันน้องมาใส่ไว้ให้ description box ด้านล่างแต่ที่บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างเลยจะพยายามเข้ามาตอบทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไอ้ด้วยว่าอะไรที่เป็น best of the year ของทุกคนเพราะไอ้ก็อยากรู้แล้วก็จะไปตามๆเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวกันประมาณนี้นะคะแต่อย่าลืมว่ามันจะมีคลิป best of the year version skin care ด้วยก็ลองไปติดตามกันดูได้นะคะแล้วก็สัปปีหน้าเนี่ยก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากติดตามกันด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นี่คือคอมเมนต์หลายอย่างมากเพราะว่าอยากรู้จริงๆว่าทุกคนคิดเห็นยังไงนะคะทุกคอมเมนต์มีประโยชน์กับไอ้มากๆจริงๆทำให้พัฒนาช่องนี้ไปได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันตลอดปีนี้ฝากตัวปีหน้าให้เขานี้ไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ